สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนอย่างเป็นทางการเลยนะครับเป็นไงดูสวยงามอลังการนะครับกับเซตคอมสีชมพูวันนี้นะครับนี่เป็นเคสซูมิสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ร้านแอปเปิลเนี่ยจะแถมตัวปรับไฟให้ด้วยผมปกติแล้วถ้าซื้อมาแค่เคสมันจะไม่มีตัวปรับไฟมาให้นะผมก็ต้องซื้อเมนบอร์ดที่ต้องเพิ่มงบราคาหลายพันเลยส่วนแอปเปิลเนี่ยจะแถมตัวคุมไฟให้เลยนะครับสามารถปรับโหมดไฟตามที่เราต้องการได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินสีเขียวนะผมสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินหรือว่าจะเป็นสีชมพูแบบนี้ก็ได้นะผมปรับความสว่างไฟได้นะครับเห็นปะนี่ครับถ้ารู้สึกว่ามันแสบตาเกินไปนะครับหรือว่าเราจะปิดไฟก็ได้เหมือนกันปุ๊บเลยแบบนี้นะครับนี่เปิดปิดไฟได้นะครับจะปล่อยโหมดไฟเป็นออโต้เป็น RGB แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะผมหรือว่าจะหมุนไฟโหมดไฟให้มันหมุนเร็วๆก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ทำได้หมดเลยนะครับมีโหมดไฟให้เลือกหลายโหมดเลยนะครับนี่ค่อนข้างคุ้มเลยนะผมแถมตัวคอนเทนเนอร์ให้ด้วยนะผมปกติแล้วร้านอื่นน่าจะไม่ค่อยแถมมันมีร้านแอปเปิลนี่แหละแถมนะครับนี่บอกเลยว่าคุ้มมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคเครื่องก่อนเลยนะครับผมถ้าผู้ชายไม่ชอบเคสสีชมพูก็บอกผมได้นะผมอยากได้สเปคแบบเนี้ยแต่อยากได้เคสอื่นก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคเครื่องกันเลยดีกว่านะครับในส่วนของ CPU นะครับอยู่ด้านหน้าแล้วนี่ครับCPU จะเป็น Intel Core i5 Gen 11นะครับผม i5 11400F นะครับ6 Core 12 Thread บอกเลยว่าตัวนี้เร็วแรงมากๆนะครับสามารถลุยได้แทบทุกเกมนะผมตัดต่อวิดีโอได้สตรีมได้นะครับคุ้มใช้งานได้ยาวๆเลยผมเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดผมขอเอื้อมนิดนึงนะผมเมนบอร์ดก็จะเป็นรุ่นใหม่นะครับผมชิปเซ็ต S510 นะครับเป็นระบบของทาง MSI นะครับผมแต่บางทีอาจจะคละรุ่นกันไปคละยี่ห้อกันไปนะผมแล้วแต่ว่าของจะมีช่วงไหนบ้างนะผมตัวนี้ก็ค่อนข้างคุ้มนะครับผมใส่ SSD M.2 ได้นะครับแล้วก็สล็อตการ์ดจอเนี่ยเสริมความแข็งแรงมาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเสริมความแข็งแรงโครงเหล็กนะครับแล้วก็ระบบเสียงทำมาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะผมระบบเสียงสมจริงนะครับแล้วก็ลวดลายออกมาได้อย่างสวยงามนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อเพียงพอสำหรับเริ่มต้นนะครับโอเคต่อมาในส่วนของแรมคอมพิวเตอร์นะครับผมก็จะเป็นแรม16กิกสีขาวแบบนี้เลยสวยๆนะครับ16กิกบัส 3,200 นะผมสามารถลุยงานหลายๆงานพร้อมกันได้อย่างสบายๆเลยหรือว่าจะเล่นเกมที่กินแรมหนักๆนะครับช่วยให้เฟรมเรทพุ่งนะครับผมเฟรมเรทเสถียรแล้วก็ช่วยให้การเล่นเกมมันลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะครับนี่มาดูกล่องใกล้ๆนะครับกล่องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสวยงามมากจะเป็นสีขาวเข้ากันกับตัวเคสคอมสีชมพูมากๆเลยนะครับต่อมาในส่วนของการลงเกมลง Windows นะผมการโหลดไฟล์ต่างๆนะครับเราใช้เป็น SSD M.2 NVMe เลยนะผมตัวนี้ความจุถึง500กิกเลยนะผมลงเกมได้หลายเกมลงโปรแกรมได้หลายโปรแกรมแล้วก็โหลดเกมไวโหลดโปรแกรมไวอีกด้วยนะผมกับตัวนี้คุ้มๆเลยนะครับนี่ตัวของดีมีคุณภาพนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการ์ดจอนะผมการ์ดจอก็เป็นGTX 1650 4GB นะครับผมที่วางอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้วางอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ครับ GTX 1650 4GB บอกเลยว่าเล่นได้แทบทุกเกมเลยนะผมเฟรมเรทเนี่ยถ้าปรับต่ำๆนะครับมีแบบแตะ100เฟรมหลายเกมมากๆเลยนะครับต่อมาในส่วนของโปรโตไทป์นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้650วัตต์ของ Corsair นะครับรองรับการอัปเกรดการ์ดจอรองรับอัปเกรด CPU ที่กินไฟหนักในอนาคตได้นะผมแถมมาตรฐาน80วัตต์แถมน้ำตาลด้วยผมจะให้การประหยัดไฟได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้ครบเสื้อสีชมพูผมก็มีเหมือนกันนะผมเนี่ยฝั่งขวามือตรงนู้นเลยนะครับตรงนู้นที่อยู่ตรงวันพีตรงนู้นนะครับผมก็มีเมาส์สีชมพูหูฟังสีชมพูนะครับแผ่นรองเมาส์สีชมพูขาตั้งสีชมพูคีย์บอร์ดสีชมพูนะครับแล้วก็มีผ้าคลุมจอสีชมพูอีกนะครับผมคือครบเซตหมดเลยถ้าอยากได้สีชมพูผมมีให้หมดเลยนะครับแต่ถ้าผู้ชายไม่อยากได้สีชมพูอยากได้แค่สเปคแต่อยากเปลี่ยนเคสก็ได้เช่นกันนะครับเป็นไงสวยงามมากๆเลยนะครับผมจะมาเล่นเกมกันให้ดูนะผมเกมนี้ผมจะทดสอบก็เป็นเกม GTA V5M นะครับผมเกมฮิตเลยนะครับแล้วก็เกม PUBG Valorant นะครับผมก็เห็นสาวๆชอบเล่นเกม Valorant ด้วยนะผมแล้วก็ GTA V5M เนาะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเกมกันให้ดูเลยผมโอเคคนอยู่ในเซิร์ฟประมาณ72คนนะครับตอนนี้มาดูการปรับตั้งค่ากันก่อนเลยนะครับ Advanced Graphic ปรับเป็น Full HD นะครับนี่แล้วก็3ขีดนี้ก็ปรับเกือบสุดเลยนะครับแล้วก็ Extended ปรับเป็นประมาณกลางๆนะครับแล้วก็ Texture ปรับเป็น Normal นะผม Shader ปรับเป็น Normal Shadow ผมปรับเป็น Normal ละกันนะครับเพื่อความลื่นไหลแล้วก็นอกนั้นก็ประมาณนี้เลยนะผมออโต้เลยนะถ้าแนะนำสเปคนี้นะผมแนะนำปรับ Normal กับ High ก็พอไม่ต้องไป Very High เพราะว่าถ้าเป็น Very High เนี่ยบางทีเจอคนเยอะๆบางทีมันอาจจะหน่วงนะครับเอาแค่นี้ก็พอนะครับหรือว่าถ้าอยากลื่นกว่านี้
ปิดชาร์โดครับผมเฟรมเรทพุ่งประมาณ 10-20 เฟรมบางทีพุ่งไปถึง30เฟรมเลยนะครับมันช่วยได้เยอะถ้าปิดเงาเนี่ยเฟรมเรทพุ่งมากนะตอนนี้นะผมก็ประมาณ100เฟรมนะครับ100เฟรมคนอยู่ในเซิร์ฟอยู่ที่ประมาณ77คนหันซ้ายหันขวาดูความลื่นตามนี้เลยนะครับลองวิ่งให้ดูนี่ครับเป็นไงเราจะวิ่งเข้าไปตรงที่เขาทำของกันนะครับเนี่ยครับ90เฟรมแรมเครื่องกินไปประมาณ10กิกนะ CPU ทำงานประมาณ 30% การ์ดจะทำงานเต็มที่นะผม CPU ทำงานแบบเหลือๆเลยนะผมนี่ครับ100เฟรมลื่นๆลื่นปึ๊ดนะครับผมถ้าเอาแค่เครื่องคอมงบก็จะอยู่ประมาณเริ่มต้นประมาณ 25,000 นะผมก็ลองทักมาปรึกษาสอบถามกับเพจ Adblock ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองปิดเงากันให้ดูนะผมซึ่งตอนเนี้ยเปิดเงานะครับเฟรมเนี่ยอยู่ประมาณ90เฟรมเดี๋ยวผมจะลองปิดเงากันให้ดูนะครับจาก90เฟรมนะครับจะพุ่งไปกี่เฟรม Shadow นะครับกดออฟเลย Enter จากประมาณ90เฟรมดีดขึ้นมาประมาณ100 110เฟรมเป็นไงบอกเลยว่าลื่นหัวแตกนะครับเอาไงโอ้เนี่ยมีฝุ่นทะเลทรายด้วยเห็นปะเห็นไหมมีฝุ่นด้วยภาพสวยมากเลยนะครับนี่ๆๆ นะครับทำฟันออกมาเยอะๆแบบนี้นะครับทางซ้ายขวาก็ยังลื่นไหลอยู่นะเดี๋ยวเราลองไปแดกกันนะครับว่าจะแรงลื่นแค่ไหนนะครับนี่ครับเล่นลื่นเลยนะผม100เฟรมอันนี้แบบคนไม่ค่อยเยอะนะครับนี่แบบมองเข้าไปไกลๆแบบนี้นะครับเป็น100เฟรมเลยนะครับนี่ถ้าสาวๆจะซื้อไปเล่นไฟเอ็มหรือว่าทำคอนเทนต์ต่างๆนะผมบอกเลยว่าทำได้สบายๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองขับเข้าไปในเมืองเล็กๆกันให้ดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะผมเมื่อตอนขับเข้าเมืองเล็กๆนะครับเป็นไงครับเล่นลื่นๆเลยครับผมเบรกแต่ประตูเปิดไม่ทันนะครับไม่มีอาการตกแมปอย่างแน่นอนนะครับโอเคครับไปครับเดี๋ยวเราขับเข้าเมืองกันนิดหน่อยแล้วกันโอ้ยเกือบชนนี่ครับขับเข้าไปในเมืองเล็กๆนะครับนี่ภาพสวยงามเล่นลื่นๆนะครับไม่มีแบบเป็นดินน้ำมันนะครับนะครับขับเข้าเมืองตรงนี้80 90เฟรมสบายสบายเลยนะครับ CPU ก็ทำงานชิวๆนะครับนี่นะครับหันไปหันมาตามนี้เลยนะผมเล่นลื่นไหลสบายสบายอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อเกมขับจีเลยดีกว่านะครับเก็บรถก่อนเก็บรถโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับดูการกดเมนูต่างๆนะผมกดโทรศัพท์นะครับหรือว่ากดกระเป๋านะหรือว่าแบบเราจะเต้นอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ครับอ่ะไปต่อกันที่เกม PUBG นะครับโอ้โหเฟรมเรทอยู่บนฟ้าประมาณ100กว่าเฟรมเลยนะครับดูความลื่นไหลนะลื่นไหมลื่นไหมโอ้โหคนเยอะจังวะเดี๋ยวผมเลี่ยงไปลงที่อื่นก่อนนี่ครับเล่นลื่นไหลแบบนี้เลยโอเคมีเพื่อนลงให้ด้วยนี่ครับเป็น100เฟรมนะครับผมการ์ดจอทำงาน 90% CPU ทำงาน 30-40% นะครับเป็น100เฟรมเช่นกันความเร็วหน้าจอ Full HD ทุกอย่างปรับเป็นวิดีโอนะผมจะปรับเป็น Tech 2 Ultra แล้วก็ View Ultra แล้วกัน App High นี่ครับเฟรมเรทก็ยังเป็น100เฟรมอยู่เหมือนเดิมนะครับแรงลื่นหัวแตกอย่างแน่นอนเป็นไงครับบอกได้ว่าคุ้มๆเลยนะผมงบประมาณ 25,000 ผมประมาณ 25,000 เฉพาะตัวสเปคนะครับผมยังไม่ได้แบบรวมอุปกรณ์เกมมิ่งไม่ได้รวมกับตัวเคสแบบนี้นะครับมาดูกันว่าอัลต้าจะได้ประมาณไหนอัลต้านะครับอยู่ในบ้านก็ประมาณ60เฟรม70เฟรมก็ยังถือว่าโอ้โหเก้าอี้ยังกับเก้าอี้งานเลี้ยงประเทศไทยเลยนี่ครับปรับอัลต้าก็ประมาณ60-70เฟรมนะอัลต้าพับจีก็ยังไหวอยู่นะครับผมแต่ถ้าอยากลื่นเนี่ยก็ปรับเป็นมิดเดิลโลแล้วก็กลางๆก็เพียงพอนะครับเห็นไหมครับลื่นๆเห็นไหมครับลื่นปึ๊ดเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเกม Valorant กันแล้วก็มาต่อเกมสกรรมให้ดูกันเลยผมตามคำขอเลยผมตามใจคนดูเลยนะยังไงก็อยากติดตามไลฟ์สตรีมของ Adblock ก็ฝากกดติดตามฝากกดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเกม Valorant นะครับผมจะปรับเป็น
Full HD นะครับแล้วก็ในส่วนของกราฟิกปรับเป็นโลนะครับมาลองดูกันว่าจะลื่นไหลแค่ไหนจริงๆมันลื่นอยู่แล้วแหละนะครับผมน่าจะเฟรมเรทน่าจะแตะ100ปลายถึง200ต้นๆได้เลยนะครับผมกับสเปคนี้วิดีโอ Full HD นะครับแล้วก็กราฟิกส่วนใหญ่ปรับเป็นโลทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเฟรมเรท200เฟรมขยับเมาส์ไปมาซ้ายขวาลื่นหัวแตกครับผมเอ้ามันบินได้ด้วยเหรอกด Q อ๋อผมโอ้นี่มันวาร์ปเหรอโอ้ไม่ได้เล่นนานครับนี่ปลาระเบิดเลยปลาระเบิดเราเป็นสายลัดช็อตเพื่อนนะครับราคาปู้นั่งไงเพื่อนเห็นไหมโอ้โดนแฟตไหนล่ะทางไหนวะโอ้จะมาเพื่อนตายเลยนะครับไปต่อเกมสกรรมเลยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคนี่ครับเกมสกรรม60เฟรมก็ถือว่าลื่นนะดูการขยับเมาส์ซะก่อนนะครับไม่มีแหลกไม่มีกระตุกนะครับคือลื่นหันไปตามเมาส์เราเลยอ่ะนี่ครับการปรับตั้งค่าก็ฟูลสกรีนนะครับ Full HD นั่นแหละนะครับแล้วก็ความละเอียดปรับเป็นโลอ่ะมาลองวิ่งกันให้ดูนะครับเอ๊ะโอ้โหขาเกือบหักเอ้าขาหักโอ๊ยขาหักอะไรวะอดวิ่งเลยนะขาก็เพลกเลยว่ะนี่ครับ60 70เฟรมเป็นขาเป๋ไปเลยโอ้ไม่น่ากระโดดเลยขอเอ้ยนี่ครับโดยรวมแล้วก็เล่นได้สบายสบายเลยกับเกมสกรรมนะครับ60เฟรมเกิน60เฟรมไปแล้วเนี่ยก็คือลื่นแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะไม่ลื่นนะครับคือลื่นปื๊ดเลยนะครับ60เฟรมสบายๆเลยนะโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะผมถ้าใครดูอยู่ผมแถม Battlefield ภาคใหม่ให้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเล่นได้ประมาณไหนกับ GTX 1650นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะเล่นได้ไหมเนี่ยโอเคการปรับตั้งค่าเป็นโลนะครับแล้วก็ความละเอียดหน้าจอปรับเป็น Full HD มาลองเล่นกันดูโหมีแบบอยู่ในล็อบบี้นะประมาณ 50-60 เฟรมเดี๋ยวมาลองแบบลงเข้าไปสนามจริงๆเนี่ยมันจะเล่นได้ประมาณไหนนะครับปึ๊บโหแรมเครื่องกินไปเกือบ16กิกเลยอ่ะทุกคนนี่ครับอ่ะรอโหลดสักครู่นะครับตอนนี้นะคนในแมปประมาณ64รวมกันก็ประมาณ100กว่าคนเลยนะครับแล้วก็ลองขยับเมาส์ดูนะครับดูขยับซ้ายขวานะครับก็ลื่นไหลด้วยเลือดวาร์ปไม่มีแหลกนะครับบนล่างหมุนแบบนี้ดูโอเคนะครับอ่ะมาลองเล่นกันนะนี่ครับ CPU ทำงานประมาณ 80-90% เลยโอ้โหรอบนี้ถือว่ากินหนักหน่วงจริงๆนะผมสงสัยมันน่าจะเป็นกับบางด่านนะผมด่านที่ผมเล่นตอนนั้นน่าจะเป็นด่านออฟไลน์นะเดี๋ยวยังไงจะลองเอา i370 มาเทสกับตอนเล่นออนไลน์ดูอีกรอบนึงว่าผมว่าจะไหวหรือเปล่านะครับการจอทำงานเต็มที่ครับผมเล่นลื่นไหลเลยการเลือกเมนูต่างๆนะครับการซูมนี่ครับโอ้โหลื่นไหลครับผมนี่นะงบประมาณ 25,000-30,000 นะครับผมเล่น Battlefield ภาคใหม่ล่าสุดได้สบายๆเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาลองปืนบอม RPG กันดูยิงอะไรกันวะนะครับโก้โก้เอ้ยเล่นไงครับยิงไปเลยเฮ้ยเมื่อกี้ผมยิงบอมโดนมันด้วยอ่ะโอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันนะบอกเลยว่าเล่นได้ทุกเกมนะจากเกมที่ผมทดสอบไปไม่ว่าจะเป็น GTA V5M นะครับผม PUBG Valorant นะ Battlefield สกรรมลุยได้สบายๆเลยกับสเปคนี้นะครับราคาเริ่มต้นที่ 25,000-30,000 นะผมไม่เกินนี้นะของแถมอะไรบ้างถ้าซื้อครบชุดก็จะมีเมาส์คีย์บอร์ดตัวรับ Wi-Fi แผ่นรองเมาส์แถมให้นะครับผมแต่ถ้าซื้อแค่เครื่องคอมก็จะแถมตัวรับ Wi-Fi 5G ให้นะครับครับฝากเพจ Adblock ด้วยนะถ้าสนใจสั่งคอมก็ทักมาได้ที่ร้าน Adblock เพจ Adblock ได้เลยนะครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันวู้ฮู้